สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมมาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการเทรดของผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูและชอบฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวการถอนเงินจาก XM ครั้งแรกให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นขอเท้าความก่อนนะครับทุกคนนี่นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมทำกำไรจาก XM เนี่ยไปรวมๆได้ประมาณ 20,000 บาทเลยนะครับนี่นะถ้านับเป็นดอลลาร์ก็คือได้อยู่ที่ 585.5 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับทุกคนหลังจากที่จบ2คลิปล่าสุดนี้มานะครับผมก็มีนั่งเทรดต่ออีกนิดนึงนะมันก็ได้กำไรมาเพิ่มนะครับได้มาอีก19เหรียญนะทุกคนรวมแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำกำไรไปได้รวมๆอยู่ที่604เหรียญกับ50เซนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอนทั้งหมดนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกันกว่าเราจะได้รับเงินนะครับทุกคนโอเคปะเดี๋ยวไปถอนเงินกันเลยนะครับอันนี้ก็ผมโอนตัวกำไรมาไว้ที่ในพอร์ตแยกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปะเดี๋ยวเราถอนกันเลยนะครับโอเคก็นี่นะครับผมจะถอนเข้าบัญชีธนาคารของผมตรงๆเลยนะครับอันนี้ก่อนถอนให้เป็นเกิดความรู้นิดนึงนะครับเวลาถอนเงินเนี่ยเราจะถอนออกผ่านบัญชีที่เราฝากเข้ามาได้แค่นั้นนะครับทุกคนเช่นตอนเราฝากเงินเข้ามาเทรดใน XM ด้วยบัญชี A เวลาเราถอนออกเราก็ต้องถอนออกผ่านบัญชี A นะครับทุกคนแบบนี้นะอันนี้เป็นกฎความปลอดภัยของทาง XM นะครับตามนี้เนาะโอเคครับป่ะเราไปถอนเงินกันเลยนะครับดูกันว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าเราจะได้รับเงินกันนะครับนี่นะผมถอนทั้งหมดเลยนะครับ604เหรียญกับ50เซนคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณนี่เลยครับ2788บาทกับ88สตางค์นะครับก็ติ๊กยืนยันตรงนี้นะครับยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นของเรานะครับทุกคนก็ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลถูกต้องนะโอเคกดร้องขอเลยนะครับโอเคตอนนี้คำขอถอนเงินของผมส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับมันก็มีป๊อปอัพแจ้งขึ้นมาว่าเดี๋ยวถ้าทำรายการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีเมลยืนยันส่งมาที่อีเมลผมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็งั้นกดเข้าใจแล้วไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เงินในพอร์ตของเราลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่นะเหลือศูนย์แล้วเพราะว่าเราถอนออกมาทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มนับเวลากันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ที่บ่าย3โมงตรงพอดีเป๊ะเลยครับทุกคนนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนกว่าเราจะได้รับเงินกันนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3โมง15นาทีนะครับล่าสุดตอนนี้มีอีเมลแจ้งถอนเงินจากทาง XM ส่งมาแล้วนะครับนี่นะครับในเมลเขาก็แจ้งเอาไว้ว่าจำนวนเงินที่ผมถอนไปได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเมลส่งมาตอนบ่าย3โมง11นาทีนะครับก็คือเมื่อ3นาทีก่อนหน้านี้นะทุกคนโอเคครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูในบัญชีธนาคารของผมกันว่าตอนนี้เงินเข้าหรือยังนะครับโอเคเดี๋ยวขอสลับจอแป๊บนึงนะครับโอเคนี่นะครับทุกคนล่าสุดนะเงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับยอดก็ตรงตามที่เราถอนไปเลยนะครับ 2,788 บาทนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือรีวิวการถอนเงินจาก XM ครั้งแรกนี้นะครับทุกคนก็สรุปได้ว่าถอนเงินจาก XM ครั้งแรกนี้ใช้เวลาไป10นาทีนิดๆเองนะฮะถือว่าเขาทำงานกันได้เป็นระบบระเบียบดีมากเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆยังไม่มีบัญชีเทรดที่ XM สามารถที่จะสมัครสมาชิก XM ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีกลุ่มสอนเทรด XM ด้วยถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามารับความรู้ดีๆจากผมเอาไว้ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีมากขึ้นอีกด้วยก็สามารถเข้ามาในกลุ่มมารับความรู้กันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ